โอ้โหเฮียสวัสดีครับน้าอยู่สวัสดีค่ะอยู่ครบเลยทำอะไรวันนี้วันนี้เอามาแจ้งเรื่องนิดหน่อยค่ะมีของหนูนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวมีของตำรวจโอ้ก็คือของหนูอะค่ะแจ้งได้เลยไหมนะคะเออของหนูอะค่ะคือทางแก๊งซาเวทค่ะคุณน้าแก๊งซาเวทที่คุณน้าเคยให้ไปสอบถามมาคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่ว่าเหมือนเป็นการรีเซ็ตใหม่นะรีเซ็ตใหม่ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรหรือว่าเงินหรือว่าอะไรต่างๆค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็เลยได้มีการแบบว่าล่าสุดมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อแก๊งที่ว่าเคยมาสอบถามมาแล้วว่าแบบเปลี่ยนได้ไหมก็คือขอเปลี่ยนแปลงชื่อแก๊งเป็นจากซาเวทเป็นยังก่อนค่ะคุณน้าชื่อว่ายังก่อนแล้วก็เป็นสีชมพูนี่ก็คือว่าเรื่องของซาเวทเรื่องต้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะก็ผมให้น้องๆได้แบบว่าออกไปพักผ่อนในส่วนนึงแต่ก็มีคนแบ่งมาทำงานอยู่ตามปกติเพราะว่าวันนี้แบบว่าเป็นวันลอยกระทงก็เลยน้องๆแล้วก็ในเมืองก็วันนี้มีกิจกรรมในเมืองเขาหมดในเรื่องของตีหรืออะไรต่างๆโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นเรื่องของตำรวจค่ะเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวพี่แล็บมาชี้แจงพี่แล็บพี่แล็บค่ะกลับมาแล้วหนูโอเคน่าจะหูดับแล้วเมื่อกี้ใช่ดีแล้วอ๋อพี่แล็บแจ้งเรื่องได้เลยครับโอ้ดีกันทุกวันครับค่ะพอดีมีงี้ค่ะนะคือเรื่องอ่ะมันเกิดวันที่11ที่ผ่านมาประมาณก่อนประเทศลี6โมงเย็นคือมันเป็นบทสนทนาระหว่างน้องผู้หญิงคนนึงที่เคยอยู่ตำรวจแล้วก็ออกไปแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ที่มีประเด็นตอนที่ว่าไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านไปยืนอยู่ในบ้านทศกัณฐ์แล้วก็มีคนถ่ายรูปแจ้งว่าเหมือนไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะเขาคือใครน้องชื่อบูอายค่ะ ชื่อบูอายมันตอนนั้นมีแจ้งรีพอร์ตที่มาแจ้งให้นาทราบเหมือนที่ว่าเขาไปยืนบ้านแก๊งแล้วก็เหมือนเอารถตำรวจให้แก๊งลองด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากวันนั้นหนูก็เชิญน้องออกไม่ได้ไล่ออกนะคือเชิญน้องออกให้น้องแบบไปทบทวนพอมาหลังจากนั้นวันที่11คือน้องก็มาเหมือนมาเดินเล่นวอลโซนนี่แหละค่ะมาเดินเล่นวอลโซนปุ๊บทีนี้เหมือนน้องก็มีชวนตำรวจกลุ่มนึงเหมือนประมาณว่าจะขอไปเล่นเทรนนิ่งด้วยทีเนี้ยก็มีการเกิดการเซลล์กันเล่นระหว่างทั้ง2ฝ่ายประมาณว่าแกล้งน้องไม่ให้เล่นอย่างเงี้ยค่ะพอแกล้งไปแย่มาจนไปถึงคนตำรวจที่ชื่อชอนตำรวจที่ชื่อชอนพูดเหมือนประมาณว่าเฮ้ยบัวไอไปบอกแฟนเองด้วยนะที่หลังเวลาไฟอ่ะมันเกิน2นาทีหน่อยรอตั้งนานก็เหมือนน้องน่าจะเอาไปแจ้งทางฝั่งของแฟนเขาที่อยู่ทศกัณฐ์เขาประมาณว่ามีการที่ตำรวจพูดแบบนี้นะแล้วเมื่อวานนะคะประมาณช่วงประมาณสัก2:30เขามาหาตำรวจคนนั้นที่วอสโกนเขาก็มาถามนะคะว่าโทษนะครับอันนี้เรารู้จักกันหรือเปล่าถ้าไม่เคยรู้จักกันอะทำไมถึงพูดแบบนี้ผมไปทำอะไรให้พวกเราไปทำอะไรให้ทำไมถึงพูดแบบนี้ตำรวจคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าไม่มีครับไม่มีเหตุผลแล้วตัวสกันก็เลยถามว่าอ้าวแล้วคุณพูดแบบนี้คุณไม่รู้สึกผิดบ้างหรอมันก็บอกว่าไม่ครับไม่ได้รู้สึกก็ช็อตฟิลเหมือนกันนะตอนนั้นหน้างานหนูก็เลยแบบพยายามสร้างสถานการณ์ให้มันดีขึ้นหนูก็เลยขอโทษเขาไปหน้างานก่อนว่าขอโทษนะอันนี้ผิดที่หนูเองที่แบบไม่ได้คัดคนมาให้ดีแบบหนูบกพร่องในการคุณสมบัติของตำรวจไปหนูก็ขอโทษแล้วทีนี้หนูก็แจ้งกับเขาแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องนี้หนูขอมาแจ้งนะได้ไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมขอโทษนะคุณหนูก็ช็อตฟิลหนูเหมือนกันหนูไม่รู้จะไปไงต่อทีนี้หนูก็เลยให้เขาออกตำรวจไปก่อนประจวบเหมาะคือเขามาขอออกพอดีคืออดีตเขาเคยอยู่ BC นะตำรวจคนนั้นอะเคยอยู่ BC เลียนหนูไม่แน่ใจว่าระหว่างที่เขาอยู่แก๊งเขาได้มีปัญหากระทบกระทั่งอะไรกับทศกัณฐ์หรือเปล่าเออครับผมเออก็ให้ออกไปแค่นั้นได้ค่ะส่วนเรื่องบทลงโทษอันเนี้ยนะเราจะลงโทษยังไงดีคะเราต้องแจ้งเขามารับทราบอีกทีไหม
ที่จะดูออกไปแล้วไม่ใช่เหรอรับปากใช่ค่ะหนูก็รับปากทศกัณฐ์ไปว่าเอ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวแล็บแจ้งนะให้นะให้อยากให้นะรับทราบเหมือนกันอะไรเงี้ยเออขอโทษเขาก็ไม่ขอโทษด้วยใช่ค่ะไม่ได้มีการขอโทษแล้วเราคุยกับเขาอย่างมึงคุยกับเขาอย่างว่าเขาต้องการอะไรคนชื่อชอนเนี่ยหนูก็ถามหนูก็ถามแล้วว่าเอ้ยทำไมแบบไม่ขอโทษเขาไปรู้ว่าตัวเองพูดมันไม่เหมาะสมเหมือนเขาก็ไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะนะการที่เขาพูดแบบนั้นนะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นคนยังไงเหมือนเขาเป็นคนแบบว่าจากที่หนูรู้จักนะคือเหมือนกับอยากพูดอะไรก็พูดอะไรง่วนๆพูดไม่คิดอะไรก็พูดแบบนั้นเลยซึ่งหนูมองว่าเอ้ยถ้ามึงเป็นตำรวจมึงจะทำตัวแบบนี้ไม่ได้มันต้องนึกถึงส่วนรวมอะไรแบบเนี้ยจริงๆหนูก็บอกเขาแบบคร่าวๆไปแล้วคือจริงๆอ่ะถ้าเหมือนรู้จักกันอ่ะเขาก็โอเคนะแต่หนูไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรส่วนตัวทศกัณฐ์หรือเปล่าก็ถึงแบบไม่ยอมพูดขอโทษเออก็ปรับไปก็ได้ไปปรับเหรอบอสเออเท่าไหร่คะนะแบบใส่ไปสักล้านนึงก็ได้ไปได้ค่ะนะเพราะเขาออกไปแล้วเราคงอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ได้ค่ะได้อันนี้ให้หนูเรียกทศกัณฐ์มารับทราบไหมคะบอสเออโอเคค่ะเมนโลค่ะเมนโลเรียกให้หน่อยได้ไหมหรือให้ตำรวจเรียกให้ก็ได้อะไรนะเมนโลจะประกาศเลยนะประกาศเรียกใครนะคะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ประกาศให้กันครับลอยกระทงไม่ลอยครับอยู่ในเหตุการณ์ของกายาบ้างไหมไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวพี่ตามเอื้อให้เอื้อเนาะโอเคไม่อยู่นะไอเอื้อนะแล้วก็มีเรื่องนึงค่ะคืออันนี้อยากแจ้งนะเนื่อนๆไว้ก่อนคือตอนนี้นะคือตำรวจบางคนดีกว่าก็คือเจ้าของเรื่องนะเขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ไปเล่าให้พี่ดาฟังไปแต่อันนี้คือจากที่หนูประเมินดูแล้วนะยังปกติอยู่หนูมองว่าน่าจะแบบพี่ดาไอซีอยู่อ๋อซีอยู่ใช่ไหมซีมาซีเล่าพี่ดาฟังหน่อยไปซีมานี่เราเรื่องให้นะฟังก่อนก็ได้เรื่องมันเป็นยังไงเรื่องลอยกระทงอ่ะไม่ลอยกระทงอ่ะลอยกระทงกายาอยู่ไหมเออนั่นแหละไม่แต่ว่าล่าสุดแต่ไม่อยู่ถูกไหมเหนื่อยงั้นลุงเหนื่อยใจครับเหนื่อยผมเหนื่อยใจเฉยคือเป็นงี้นะคือน้องมาแจ้งน้องไอ้เจ้าตัวที่โดนอ่ะเขาไม่สบายใจพี่เหมือนประมาณเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาแบบทำตามหน้าที่มาแจ้งเรื่องอย่างเงี้ยแต่แบบภายหลังแบบว่ามาโดนคำพูดอะไรต่างๆของแก๊งที่แบบว่ามาแจ้งเรื่องให้สภารับทราบเรื่องการช่วยเหลือ 10M อ่ะค่ะนะคือล่าสุดน่ะมีเมื่อวานไหนไอ้คนอยู่ในเหตุการณ์อยู่มั้ยมานี่หน่อยดิโหลตรงนั้นอ่ะครับอ่ะเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับเล่าให้คุณน้าฟังหน่อยแต่อันนี้เรื่องอะไรครับพี่ไออาอ๋อก็เป็นการไล่เคสปกติครับเทกแล้วก็มีเทคแรกเป็นคนขายยาที่เป็นผู้หญิงครับไม่เรื่องอันนี้เรื่องอ๋อเรื่องนั่นเหรอเรื่องคำพูดใช่ไหมถ้าเรื่องคำพูดมันต่อมาจากไอ้ตรงเหมือนเป็นน้องของผู้หญิงที่ชื่อบ้องบ้องครับเขาพูดมาประมาณว่าเขาได้ยินพี่เขาพูดมาประมาณว่านี่ใช่เปล่าที่เป็นโจทย์แทงได้ไหมขโมยรถตำรวจนี่ผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วน้องที่เขาได้ยินเขาก็เลยเอามาบอกตำรวจที่เขาจับได้ครับประมาณนี้ครับนะแล้วคุยไปยังอ่ะไอ้แรปคุยไปยังยังนะแต่เดี๋ยวหนูว่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้แบบรุนแรงมากหนูว่าเดี๋ยวหนูจะขอไปคุยกับเขาก่อนพยายามให้เขาเข้าใจว่าที่เราทำมันเป็นหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยนะตุสการครับพอดีเป็นอย่างนี้แรปอันนี้เมื่อวานมาที่ว่าโซนมีเราอยู่ด้วยไหมคะขออีกทีนะครับคุณแล้วที่เมื่อวานที่เรามาคุยกันที่ว่าโซนเราได้มาด้วยไหมอ๋อเดี๋ยวรอหัวแก๊งมาได้ครับเอาว่าได้ครับครับไม่หรอกมันเหนื่อยด้วยแหละมันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มท้อแล้วเตรียมตัวมาหลายเดือนไงเตรียมตัวมาหลายเดือนรอแป๊บนึงนะครับพี่แล้วสวัสดีครับวินทำอะไรอ่ะช่วยขอช่วยครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่
ู่ผิดที่ปะเนี่ยน้ำดีครับสวัสดีครับอยู่ผิดที่ยังไงอะไรครับอยู่ผิดที่อยู่ฝั่งนี้แข็งมากแล้วครับสวัสดีครับก็เป็นไรอ่ะพี่แรปทางทีแรงเกินพี่พี่เผื่อจะเดี๋ยวครับนี่ไงหัวแกงเข้ามาแล้วเนี่ยสวัสดีครับรถประกันค่ะอันนี้เรื่องเมื่อวานนะคะและแจ้งคุณน้าไปแล้วนะค่ะทีเนี้ยเดี๋ยวทางคุณตำรวจครับจะลงผลลงเพิ่มจะใส่ค่าปรับเขาวันละนึงทีเนี้ยอันนี้และสอบถามได้นะคะพอหลังจากเขาบอกเขาได้มาเคลียร์อะไรกับเราต่อไหมคะว่าไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ค่ะแล้วจะสอบถามว่าเรื่องนี้คืออยากเคลียร์ใจกับเขาอีกรอบไหมคะหรือว่าปล่อยไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้แล้วต้องแจ้งก่อนคือสถานะเขาอะค่ะเขาออกตำรวจไปแล้วส่วนตัวมินี่ไม่ได้อะไรแค่ใส่บินเขาก็พอครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแล้วดำเนินการถ้าใส่บินแล้วเดี๋ยวจะประกาศเป็นทางการให้ทราบครับค่ะโอเคครับร้อยแล้วครับไม่น่ามีอะไรนะครับผมยังไงทางคุณตำรวจขอตัวอีกครั้งนึงนะครับไม่เป็นไรครับโอเคครับงานเต็มเลยขอตัวดีนะทำอะไรอยู่ไหมจ๊ะเนี่ยไม่ครับป้าขอตังค์ห้าพันสาวสี่ห้าครับป้าต้องรอกระทงโหป้าป้ายกล้วยนมเป็นนานายทำไมเสียงนมอ่ะเหนื่อยนมเพิ่งตื่นเนาะเหนื่อยเฉยเหนื่อยเรื่องไหนทุกเรื่องเลยทำงานต่อแล้วต่อนะกล้วยเดี๋ยวสู้ๆนะกล้วยรู้ไหมช่วงนี้ตั้งใจฟาร์มหน่อยตั้งใจฟาร์มตลอดดูแหละไอจีเมลบีมายังเมลบีต่อไปนึงครับไอ้กล้วยอ่ะผู้พี่สวัสดีค่ะหมอมีเรื่องเหรอไม่มีค่ะตอดเอากำลังใจป้าๆนุ่มๆก่อนเรื่องนี้ก็มีแบบว่าอุ้มห่ออืมจ้ะแต่น่าจะจบแล้วมั้งอุ้มห่อเฮ้ยไปเราบอกไอ้เมลบีไปเจอกันที่ก่อนเลยก็ได้ไปเอาห่อไปจีไปพี่ไอ้บีไม่ออกไอ้กระทุ้งไม่ออกฮะไปเมลบีไอ้เฮียบีเมื่อคืนมันชาร์จพลังเต็มด้วยการดูหนังผีอะใช่หรอเฮ้ยคอมึงดับอะหูมึงดับเพื่อนนั่งผมปิดไมค์อยู่ครับก็ว่าผมบอกพี่จีแล้วว่าผมมาแล้วทำไมแกให้ผมไปรอที่เกาะเออเฮียไอ้เฮียจีไม่ได้ยินอะมึงพูดกับใครอย่างน้องต่อรถเมย์ไปเลยไหมพอไปจอดแล้วแม่งหายเอารถเมย์แล้วบีไปทีเดียวดีกว่าไปโบบอกว่าก็มันไม่มีคนอยู่ในติ๊กเช่นนั้นนะโบเออก็จริงมันห่างกันนิดเดียวป่ะกูได้ตามเข้าสู่ชาร์จเวลาพอก่อนนะครับอันนี้วีวันนะครับอาจจะแบบมีปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยนะพี่ดิฟเฟนอะไรที่แจ้งไว้เลยได้จัดไปพอมันเสร็จเราก็แค่ประกาศเริ่มใช้ตอนนี้เรามาเทสเฉยๆโอ้ยปวดตาปวดหัวเออมันต้องอย่างนี้ดิวะเฮียไม่ใช่หลังคากันสาดแบบหลังคาแบบนั้นมันเอาทางเดินออกแล้วใช่ป่ะเออแต่ว่ามันตั้งไงวะวิธีตั้งครับนะอันนี้เวอร์ชั่นแรกนะครับเผื่อไปปรับเปลี่ยนอะไรก็คือใช้ไอเทมนี่ครับทำไมกูกดไม่ได้วะอันนี้พี่กดไปมันจะน่ายังไม่ขึ้นอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่ของคือถ้าพี่เปิดอยู่ผมจะเปิดไม่ได้เปิดได้คนเดียวใช่ครับล็อกเรื่องตรงนี้ไปกันเรื่องแบบตอนซีซ้อนกันใช่เดี๋ยวมันมีปัญหาก็เลยกันตั้งแต่แรกมาเลยแล้วเดี๋ยวพอพี่ออกเนี่ยผมจะลองใส่สินค้าให้ดูใส่สินค้าก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับครับ
ที่ลองเปิดดูอ้าวไอ้เหี้ยนี่กูซื้อของเสกรวมมานี่ไปครับเดี๋ยวพี่ลองไปตั้งช็อปดูครับใช้ในการกดไอเทมบัตรเมอร์แชนเลยอ๋อมันมีระยะอยู่ใช่ครับมันจะตั้งติดกันบ้างไม่ได้ครับอันนี้ปรับคร่าวๆไว้ก่อนให้แบบวงไม่ซ้อนกันแล้วปรับให้มันอันนี้ต่ำกว่านี้ดีอ๋อเลือกใส่ได้เลยใช่ครับแล้วเบอร์นี้คือมันขึ้นตามอันนี้ตามเบอร์เราเลยครับตามเบอร์เราเลยใช่ไหมเราไม่ต้องพิมพ์เองใช่ใช่แล้วก็ไอเทมชิ้นไหนที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ก็จะขายตรงนี้ไม่ได้ครับผมไม่มีคนซื้อเสร็จนะครับพี่เดี๋ยวรอพี่ดีลองซื้อก็ได้ครับซื้อละซื้อแล้วเงินจะไปอยู่ไหนอ่ะพี่ต้องมากดที่ช็อปอ๋อมาเก็บเงินที่ช็อปคือถ้าเกิดแล้วมีพี่ก็แค่มาตั้งช็อปใหม่แล้วก็กดรับเงินที่ช็อปอ๋อมันจะไม่หายไปใช่ครับจะเก็บลงทางทั้งหมดเลยแล้วก็กดเก็บร้านที่รับช็อปไปเลยอ๋อถ้าเกิดเซิร์ฟรีก็แค่มาตั้งใหม่เซิร์ฟแล้วถ้าเซิร์ฟรีอ่ะเซิร์ฟแตกก็แค่มาตั้งร้านใหม่อ๋อไอ้ระยะมันไอ้นี่ไปป่าวะระยะมันไกลไปป่าวะแต่ผมลองดีบักให้สักพูดไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันอันนี้เป็นฟังก์ชันที่2ครับตั้งร้านครับนะโอเคครับแล้วลองวางใหม่เลยครับอันนี้เปิดดีบักให้ดูดีบักคืออย่างอ๋อวงเหรออันนี้คือเขตที่มันสามารถวางช็อปได้ครับตอนนี้อ๋อที่สุดลองพานาบินขึ้นข้างบนอะไรทีอุ้มขึ้นบนได้เห็นภาพทั้งหมดโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าระยะไอ้เนี่ยระยะไอ้ B ระยะการตั้งร้านแบบสมมติใช่ป่ะสมมติอีแท็กยืนตั้งร้านตรงนี้ใช่ป่ะแล้วกูอยากตั้งร้านข้างๆมันอ่ะตอนนี้ได้ไหมมันซ้อนกันได้ไหมผมปรับจาก5เหลือ3ครับก็คือเดี๋ยวผมระวังของผมพี่ระวังของพี่ด้วยครับอันนี้คือแอร์เรียนการตัวของผมอ๋อนี่คือแอร์เรียน1อ๋อ1คนพี่ระวังตอนนี้ผมปรับจาก5เหลือ3ละอ๋อเออดีดีดีแล้วสามารถไอ้นี่ได้ไหมแบบว่าวางซ้อนทับอย่างสมมติว่าไม่ได้ครับพี่ได้ใช่ไหมอ๋อก็คือวงใครวงมันอยากให้ทับกันใช่ครับใช่ตั้งประมาณ3หน่วยน่าจะพอดีเพราะอันนี้ผมไปซ้ายเพื่อขวาฝั่งละ15แล้วอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราออกประเทศอะค่ะมันจะหายไปด้วยตอนนี้ทำให้ลบก่อนครับพี่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ลบก็ได้ใช่มันแล้วแต่เลยเพราะสุดท้ายข้อมูลมันเก็บในฝั่งเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วถ้าพี่จะให้แบบออกประเทศแล้วอยู่ก็ได้แต่อันนี้คือทำให้ลบไปเพราะแบบจะได้แบบไม่กินเรื่องทรัพยากรตรงส่วนนี้ก่อนลบไปดีกว่าไม่อยู่อ่ะลบไปดีกว่าเออเพราะถ้าเกิดว่าคนแคสแล้วเขากว่าจะเข้ามาใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีนี่ด้วยนะบีมันจะมีข้างในนี้ด้วยอ่ะมันจะมีพวกแบบเพราะว่าเดี๋ยวไอ้โบมันต้องเจาะทะลุเข้าไปข้างในด้วยใช่ป่ะมันจะได้แบบฟิลอารมณ์แบบอันนี้ก็แบบว่าร้านใครร้านมันเหรอครับเหมือนตั้งไว้แล้วก็เรียกว่ายังไงแบบไปที่อื่นได้ก็คือตั้งร้านขายทิ้งไว้เลยอ่ะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาโพสต์ขายอ่ะเข้าใจป่ะแล้วมันจะได้ไม่ต้องถูกโกงด้วยคือเวลาคนจะเลือกซื้ออะไรเขาก็จะมาที่นี่แล้วเขาก็เลือกเลยว่าร้านไหนมีอะไรของที่เขาขาดราคาสูงราคาต่ำแล้วแต่มันขายอีโคขายได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับเอ้ยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมว่าเมื่อต้นที่หวังคือการเดินจากตู้ครับมันค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือแบบในผมว่ามันมีเรื่องข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดได้ง่ายก็คือผมว่าผมจะพัฒนาต่อจากตัวขายรถทั้งคันในที่สวนเป็นการเดินของจากรถแทนได้ตัวบวกกันอ่าแล้วก็คือถ้าเกิดเราต้องการขายของที่มันก็ใส่รถไว้ใช่ก็คือเราจะมีจุดเหมือนหล่นรถได้พี่ว่าคือแบบพอกดตรงเนี้ยไอช็อปที่เราวางเนี่ยก็จะดึงข้อมูลจากรถคันนั้นออกมาเฮ้ยเออเฟี้ยวอ่ะว่าพอเป็นตู้ครับตัวไอเทมมันค่อนข้างเยอะครับพี่แต่บางคนแบบใส่มาหลายอย่างเวลามาเลื่อนหามันก็เสียเวลาด้วยการดึงข้อมูลมันก็หนักมากขึ้นด้วยเออถ้าเอาแบบที่ไม่หนักนะครับถ้าเป็นรถอย่างน้อยก็คือเ
ผู้เล่นเขาสะโขบของเขาจะขายมาละมันเขาจะขายแบบเหล็กแบบพันอันไหนที่เขาก็เอาสารถมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็แค่เอารถมาใส่ถ้าผมก็สามารถดึงค่าจากรถไปได้เลยแล้วก็เวลาที่ลงขายช็อปก็ลดจากรถได้เลยผ่านระบบเดิมโดยที่ผมไม่ต้องแก้อะไรเพิ่มเยี่ยมแล้วก็ไปดูไอ้นี่ด้วยไอ้อะไรนะขายบอกชิ้นอะที่เอาไปไหนครับพี่ไอ้ลองขายอย่างไรพี่ขายเห็ดขายอะไรครับมันได้หลายส่วนครับแค่ไหนนะขายเห็ดหรอประชาชนเขาจะได้แบบประชาชนเขาจะได้ต่อรองกับแก๊งได้ด้วยอยู่ตรงตาเลยพี่อันนึงที่ขายเห็ดอ่ะมันติดกัน5อันนะพี่ใช่โอเคมันทำงานกันจนแบบมันทำงานกันจนรู้แล้วว่าผมต้องการอะไรอะแล้วมันก็เลยทำแบบเลือกออปชันแบบมีออปชันมาให้ด้วยนะอะไม่มีอะไม่มีของขายกูก็ไม่มีของขายเหมือนกัน มีเหรียญทองมันขายได้ปะวะของขายแบบนี่คืออะไรไม่ไม่มาจุดนี้แชมปิยองเออก็ได้ครับพี่แชมปิยองปิยองอันนี้คือแชมปิยองถ้ามีบัตรมันจะเป็นอีกเมนูนึงรีมิวนายครับสวัสดีกระโดครับกระโดสวัสดีครับกระโด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 เดี๋ยวต้องลองขายเทียบกับแบบมีบัตรกับแบบไม่มีบัตรพี่กิ๊ฟลองสองรอบแล้วมึงเอาเห็ดมาก่อนเอาเห็ดมา5ชิ้นก่อนพี่เลขอะไรดิ1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1โอเคอันนี้คือมีบัตรไอ้เงินที่แดงมันจะเป็นเงินปกติของค่าเงินนะพี่ตามอีโคโนมี่เลยอ๋อแล้วมันก็จะเข้าไปในแบงก์อีกร้อยนึงใช่ครับอ๋อโอเคเอออันนี้ก็โอเคละไอ้เห็นราคาปกติของอีโคมึงเรียกอะไรจิ1030ครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คีนมาใช่ป่ะนะครับเรื่องโพลเรื่องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่เออโพลเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมไวพอสมควรแล้ว 30% ครับแต่เก็บอะเก็บไม่ได้เร็วขึ้นแต่โพลเร็วขึ้นใช่ครับเป็นโพลแพ็คครับพี่ทุกอย่างที่เป็นโพลแพ็คที่เป็นของที่เป็นอีโคยูเวนปางั้นเดี๋ยวมึงก็แสดงว่าเดี๋ยวมึงเร่งคีนอีกนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแล้วก็รอเกาะใช่ครับโอเคจริงตัวของพ่อค้าพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังก่อนตัวนี้ขอไอ้นี่ก่อนแล้วกันขอทำใจก่อนถ้าตั้งช็อปโอเคแล้วก็สามารถเปิดใช้เลยครับนะเพราะที่เหลือทำครบหมดแล้วครับเชื่อมหลักบ้านหมดแล้วเหลือเรื่องรถถ้าเกิดเดี๋ยวผมลองดูเพิ่มเติมให้น่าจะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติมันใจนี่มันต้องแก้แผนที่นิดนึงเดี๋ยวเราค่อยรอมันเปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วกันรอแผนที่มาเสร็จก่อนได้ครับคือรถสีแดงนี่รถบิลลี่นี่นีออนป่ะใช่นี่นีออนนี่ไม่ใช่แล้วไอ้ที่บิลลี่มาทำอะไรอ่ะมาหาเมียเดย์ไอ้เฮียไอ้บีขอบคุณมากน้องสวัสดีครับลงตัวไปอีกหนึ่งอย่างไอ้บีกูลืมบอกไอ้บีทำไมพี่ทุ่มครึ่งนะนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่วันนี้ได้ครับโอเคได้ครับ